ิดดวง12ราศีนะคะยังอยู่กับแพละจันทร์พรพจน์นะคะช่วงนี้เดี๋ยวพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ส่วนทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดถ้าถามลัคนาราศีให้ใส่จังหวัดมาด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะเอาละมาตอบ SMS คุณชมกันเลยท่านแรกนะคะเกิดวันที่23มกราคมปี24นะคะเวลาเที่ยงคืน6นาทีฟ้าสว่างวันศุกร์นะคะครับซื้อคอนโดจะกู้ผ่านไหมคะอาจารย์ต้องมีเกณฑ์เป็นหนี้ใช่ไหมคะนี่ตอนนี้ย่าง3ศึกษาโหราศาสตร์ย่าง35นะครับคอนโดคืออย่างนี้ฮะในช่วงย่าง35เนี่ยเกณฑ์ในสิ่งที่ถามเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นหรือสะดวกมันเป็นไปได้ครับอาจจะต้องมีการหาหลักฐานเพิ่มนะหรือว่าหาการหาคนมากู้ร่วมนะแต่ว่าเกณฑ์ชะตาในการได้มาในเรื่องของอสังหาเนี่ยก็ต้องตอบว่ามีนะครับหาโอกาสนะของคุณเนี่ยปีนี้ให้คุณซื้อเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายพระสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเต้ยนะคะเกิดวันที่19กันยายนปี36วันอาทิตย์เวลา 14:24 นขอทราบนะคะดวงโดยรวมแบบละเอียดได้ไหมครับต้องระวังอะไรบ้างขอบคุณครับโอ้โหคุยเป็นวันนะฮะถ้าจะแบบละเอียดนะ ก็จะเตือนแล้วก็จะแจ้งในสิ่งที่เป็นทั้งบวกและลบก็ในช่วงย่าง22ถ้าทำงานแล้วนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีในเรื่องของงานถ้ายังไม่ได้ทำงานและคิดอยากจะหางานอย่างจริงจังก็จะได้งานที่มีเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ที่น่าพอใจปีนี้มีเกณฑ์จะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่สิ่งที่จะเตือนจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดมากกว่าถ้ามีแฟนห่างกันหน่อยดีนะครับหลีกเลี่ยงการประทะในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่คนเดียวน่าจะไม่ทุกข์หาโอกาสนะครับในช่วงนี้ก็เน้นถ้าเข้าวัดมีโอกาสได้บริจาคเงินหรือว่าทำบุญในส่วนของการบำรุงค่าน้ำประปาค่าน้ำที่วัดพวกนี้ขอให้ทำส่วนหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงฝากระวังอุบัติเหตุหลังวันเกิดให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนซะด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณที่คำพรค่ะเกิดวันที่27พฤษภาคมปี28ตรงกับวันจันทร์นะคะเวลา 9:25 นปีฉลูนะคะดวงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะตกงานอยู่เนาะแล้วก็ถามลัคนาราศีด้วยนะคะอาจารย์จากจังหวัดตรังค่ะตรังตรังสักครู่ครับค่ะอยู่วักเสา 9:25 นักกษัตริย์ฉลูถูกต้องเป็นคนลัคนาราศีกรกฎนะครับคือกรรมะเป็นกาลีนะดวงไม่โกหกก็มีโอกาสที่จะประสบปัญหาในเรื่องของงานความจริงงานช่วงย่าง31และ32นี้ไม่นิ่งนะครับถึงแม้ว่าจะได้ในอนาคตก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเกณฑ์งานมันเสียเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่เด่นฉะนั้นช่วงนี้แน่นอนการสร้างโอกาสให้กับตัวเองผู้อยู่เสมอแหละแล้วก็อย่าเลือกงาน2ในแง่ของการทําบุญเสริมนะครับให้คุณซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนสมุดดินสอปากกาถวายพระสงฆ์สำหรับศึกษาพระธรรมวินัยในช่วงเข้าพรรษาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอมรนะคะเกิดวันที่7พฤษภาคมปี17นะคะวันอังคาร 10:11 นะคะงานโชคลาภจะค้าขายอะไรดีคะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะในแง่ของการค้าขายอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณาแต่อาจจะต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกไฟฟ้านะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโคมไฟหลอดไฟรับเหมาระบบไฟฟ้านะครับธุรกิจพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นดวงเดี๋ยวลองดูครับว่ามีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่อีกกลุ่มนึงก็ให้น้ำหนักใกล้เคียงอาจจะเหลื่อมกว่ากลุ่มแรกเล็กน้อยซะด้วยซ้ำไปจะเป็นวิชาชีพเฉพาะทางศึกษาโหราศาสตร์นวดแผนไทยทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพดีนะครับแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมปีนี้หาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งหรือว่ามูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกีรตินะคะเกิดวันที่6มีนาคมปี34วันพุธเวลา6:00 นถามงานกับเงินค่ะ6
26มีนา34นะครับ6นาฬิกาตรงค่ะสักครู่จ้ะมีนา34ค่ะคอมมีปัญหาเล็กน้อยหรือไม่ผมก็คีย์ผิดนะ6มีนา34โอเคมาละถูกแล้วนะครับปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันนะครับถามเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของเงินค่ะตอนนี้ย่าง25นะครับ25เนี่ยออกแรงเยอะๆเพราะเพิ่งผ่านวันเกิดเข้ามาได้ประมาณ3เดือนเสร็จๆ4เดือนปีนี้ถ้าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนมีลุ้นในเรื่องของความเจริญเติบโตอาจจะได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นนะฉะนั้นออกแรงเยอะๆส่วนในเรื่องของการเงินแต่การเงินจะเตือนนะการเงินจะเตือนเพราะว่าในช่วงย่าง26ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องอาจจะมีปัญหาและมองต่อครับย่าง27เนี่ยกลัวจะมีภาระหนี้สินเป็นจำนวนมากครับนะคะเรามาระวังหน่อยจ้ะนะท่านต่อไปค่ะคุณสิวาพรนะคะ14ตุลาคม26วันศุกร์เวลา 9:09 นนะคะปีกุลครับครอบครัวการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะย่าง32ครอบครัวคงจะหมายถึงสถานะกับคนรักนะครับในเรื่องของครอบครัวผมเตือนอย่างนี้อีกไม่กี่เดือนนะก็จะครบ32เต็มค่ะนะครับเข้าย่าง33เนี่ยปัตตานิเป็นกาลีนะครับก็คนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้หรือเราเองอาจจะมีความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนกับคนรักก็ได้นะครับหรือว่าในแง่ของการใช้ชีวิตอยู่อาจจะห่างเหินกันมากกว่าปกติก็ได้แต่ผมจะเน้นประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักฉะนั้นถ้ามีคู่หลังวันเกิดเนี่ยประคับประคองให้ดีอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะอย่าไปก้าวไกลเรื่องส่วนตัวแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หลังวันเกิดทุกเดือนให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพันธาพรนะคะ 11:00 นเศษวันที่20ตุลาคม47นะคะถามลัคนาราศีจังหวัดจันทบุรีค่ะครับ11:00 นเศษใช่ค่ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับจันทบุรีมีโอกาสจะเป็นลัคนาราศีตุลนะครับกับสักครู่นะจ๊ะ11โมงค่ะคาบเกี่ยวเหรอคะอาจารย์คาบเกี่ยวระหว่างพิจิกไม่ใช่ตุลฮะพิจิกกับธนูนะครับก็มีจุดสังเกตง่ายๆถ้ารู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาอะไรไม่รู้หนักหนาภาระเยอะก็ได้นะครับหรือว่าในแง่ของน้องถ้ายังเรียนอยู่ก็ต้องถือว่าอาจจะมีปัญหาในแง่ของการเรียนก็ได้นะหรือว่าถ้าเป็นเด็กเล็กหน่อยอย่างตอนเนี้ย10ขวบ11ขวบเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็ได้จะเป็นชาวพิจิกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรรุมเร้าอย่างที่ผมเรียนนะในแง่ของการเรียนก็ดีหรือแม้กระทั่งสุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็เป็นลัคนาราศีธนูครับนะคะมีเลขด้วยนะคะ6324ค่ะ63สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตร24จันทร์ชมตรูพุธลงเยานะก็มีคนสนับสนุนมีคนเมตตาเสริมเรื่องของความรักด้วยถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนานะคะถามบ้านเลขที่ทับ113นะคะ13ก็เจ้าของกิจการก็ได้เจ้าคนในคนหัวหน้างานก็ได้แข่งกับใครก็ไม่แพ้มหาอุดนะเลขหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์ในแง่ของการมีความทะเยอทะยานมีความเป็นผู้นำใช้ได้ครับทะเบียนรถ2354ค่ะอันนี้เขาบอกคมในฝักนะนิ่งๆ54พระฤหัสพุธเนี่ยเก่งทั้งทางโลกทางธรรมเป็นคู่แห่งการวางแผนครับค่ะและเบอร์โทรศัพท์94ก็มีความเฉลียวฉลาดด้วยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปรีชานะคะเกิดวันพุธที่9มีนาคมปี37เวลา 13:42 นปีระกาครับการเงินและความรักค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางวันถูกต้องความรักแม้พื้นชะตาจะไม่ค่อยสมหวังอะไรง่ายๆนะฮะแต่ว่าอายุยังไม่เยอะอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่าด้วยพื้นดวงได้รับอิทธิพลจากคู่พัดพากแต่เอาเป็นว่าปีนี้นะปีนี้สมหวังจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวจะไม่ทุกข์ใจหรือมีปัญหาเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมาะนะครับส่วนในเรื่องของการเงินอย่าให้ใครขอยืมโดยเด็ดขาดมีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณปู่นะคะ16กรกฎาคมปี07เวลา 9:30 นาทีวันพฤหัสนะคะครับถามอาจารย์เรื่องคู่ครองแล้วบูชาอะไรดีคะในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยก็คือช่วงนี้คือพระศุกร์นะครับเสวยอายุจนถึงช่วงอายุย่าง52ค่ะถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าหลวงพ่อพุทธรำพึงจากวัดถนนสุธารามที่อ่างทองถ้าไม่สะดวกก็เช่าจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วก็ได้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวานะอันนี้คือในส่วนของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองด้วยพื้นชะตาเนี่ยปัตตานีเป็นกาลีฉะนั้นอย่าคาดหวังเกณฑ์ความรักของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เท่ากับเรื่องอื่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญปีจรเนี้ยหลีกเลี่ยงการปะทะคนรักแข็งไม่ลงให้นะส่วนเลขห้องเนี่ยเสริมสร้างให้มีความขยันหมั่นเพียรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีความสุภาพนุ่มนวลเบอร์โทรก็ใช้ได้ทั้ง2เลขครับนะคะแล้วก็มีห้องเช่าด้วย293จ้ะก็293อย่างที่เรียนนะก็คือในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรนะถือว่าดีแล้วก็มีความสุภาพนุ่มนวลด้วยนะครับค่ะตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าคุณอะไรคะคุณพิเศษครับผมจ้าขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันที่9เดือนมิถุนาปีกุลพ.ศ. 2514เวลา 09.01 ครับผมเกิดที่สมุทรปราการครับวันพุธแน่นมากข้อมูลเป๊ะเลยสมุทรปราการนะครับครับผมวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับคุณพิเศษปัญหาทางบ้านนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราของระแหงกันหน้าดูเลยในบ้านผมคืออย่างนี้นะครับเป็นเพราะตัวผมเองหรือว่าอะไรที่แฝงอยู่ในบ้านอะไรแบบนี้ผมก็กลัวเป็นแบบนี้ครับคงไม่ใช่ในเรื่องของอะไรแฝงหรอกนะคืออย่างนี้ครับเวลาดูดวงอะนะในเรื่องของความรักก็จะต้องดูเกณฑ์คู่ในปีปัจจุบันปีนี้ปัตตานีเป็นอุตสาหะเนี่ยมันคือความเหนื่อยล้าก็ได้นะความปัญหาส่วนใหญ่ก็ยืดเยื้อนะจะอยู่จะไปไม่ได้ยุให้เลิกนะฮะแต่จะเป็นทรงนี้จริงๆบางครั้งต้องบอกว่ามันเหนื่อยกว่าการที่ปีที่ปัตตานีเป็นกาลีซะอีกฉะนั้นและปีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆด้วยจนถึงอย่างน้อยช่วงกลางปีหน้าก็คือจะเป็นทรงนี้ผมใช้คำว่าผืดผะอมอ่ะอยู่แล้วร้อนนะครับสิ่งสำคัญตัวคุณเองนะปีนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้น้อยๆเวลามีปัญหาอะไรจริงๆเนี่ยถอยกลับเลยก็ได้ค่ะต้องประคองให้ผ่านช่วงกลางปีหน้าให้ได้นะครับสำคัญมากเขาเกณฑ์มันเสียแล้วผมกับแฟนผมเนี่ยครับมีจะมีการแยกกันไหมครับเพราะว่าผมก็เป็นเหมือนกับคนปากมากครับผมพูดง่ายๆพอโมโหนิดโมโหหน่อยผมก็จะผงผางไปเลยเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมหรือครอบครัวป่ะครับก็อย่างที่ผมเตือนไงคือปีนี้ให้ระวังเรื่องของคำพูดมากๆแล้วก็ถามว่าโอกาสที่จะมีปัญหาจนถึงขั้นแตกร้าวเนี่ยมันมีไม่มีใครดีทุกปีต้องประคับประคองให้ผ่านช่วงกลางปีหน้าไปให้ได้อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ไงมีปัญหาอะไรถอยหลังเลยถอยกลับพูดให้น้อยที่สุดเพราะจริงๆคุณเนี่ยเป็นคนที่จริงใจมากนะคุณมีอะไรคุณพูดอย่างนั้นแล้วคุณเป็นคนที่พูดไม่หวานฉะนั้นการที่พูดไม่หวานการเป็นคนตรงผสมกับอารมณ์เวลาโกรธนี่ไม่ต้องห่วงนะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะบอกให้ทำก็คือเงียบจริงๆแล้วมันจะลดความรุนแรงลงได้เยอะครับแล้วเนี่ยผมนะปัญหาผมมือหรือว่ารอบข้างรอบผมเนี่ยเป็นคนพูดตรงเหมือนที่อาจารย์บอกเลยทีนี้อาการตรงของผมเนี่ยเหมือนเขาเกลียดปากจ้ะเขาเกลียดผมเลยเขาผมก็พูดตรงไงคือผมรู้สึกยังไงผมก็จะพูดอย่างนั้นกลายเป็นผมเป็นคนน่ารำคาญท่านเชื่อพูดตรงแต่คนโกหกมดเท็จหลอกนู่นหลอกนี่เขาเชื่อกันเนี่ยมันกลายเป็นอย่างนั้นไปคนรู้จักได้ดีกว่าผมอีกและดวงก็อย่างที่บอกปีนี้นอกจากเสียเรื่องคู่เพื่อนฝูงพี่น้องเองก็มีปัญหาได้ฉะนั้นเหมือนกันปีนี้แต่มันคงไม่ได้เป็นทุกปีนะฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจเป็นว่าปีนี้จริงๆแล้วมันน่าจะใช้คำว่าเป็นปีที่ควรจะอยู่นิ่งๆหาเวลาให้กับตัวเองบ้างจริงๆนะคือจะเจอคบค้าสมาคมเพื่อนฝูงเนี่ยออกให้น้อยเจอให้น้อยหน่อย
ฝากทำสองเรื่องนะแล้วขี่รถออกต่างจังหวัดบ่อยๆมีอุบัติเหตุไหมครับก็สองปีนี้ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุคืออารมณ์เราก็ไม่ปกติด้วยส่วนหนึ่งนึกออกไหมฉะนั้นจริงๆแล้วผมเองก็ไม่ค่อยอยากให้เดินทางไกลคนเดียวเท่าไหร่หากิจกรรมทำออกกำลังกายก็ได้ครับอยู่ใกล้ๆบ้านนั่นแหละหากิจกรรมให้เหงื่อมันออกแล้วหลายอย่างมันจะดีขึ้นจริงๆครับแล้วทะเบียนรถผม760ครับผมก็76คือจริงๆส่วนหนึ่งอันนี้แบบไม่ได้ว่ากันอย่าโกรธกันนะคือด้วยอิทธิพลของตัวเลขที่ใช้แล้วก็พื้นฐานนิสัยเนี่ยต้องยอมคุณต้องยอมรับนะว่านอกจากคุณเป็นคนพูดตรงคุณเป็นคนมีทิฏฐิด้วยครับผมคุณต้องยอมรับกับผมคุณมีทิฏฐิใครทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยขอโทษนะคุณไม่ลืมอ่ะแล้วบางทีคุณเป็นคนไม่ค่อยให้อภัยใครนะอันนี้มันต้องปรับมันต้องปรับจากตัวเราทั้งหมดและเชื่อไหมว่ากิจกรรมที่เราทำได้เองเนี่ยอย่างที่คุยเมื่อสักครู่เรื่องการออกกำลังกายก็ดีหรือว่าการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันเนี่ยมันจะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้โดยที่คุณคาดไม่ถึงคือเรื่องการโดยรวมแล้วคือพฤติกรรมคำพูดผมครับถูกไหมครับและด้านอารมณ์ผมต้องปรับใช่คุณร้อนทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอยู่ที่ตัวผมคนเดียวเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรลี้ลับเลยคือผมเชื่อในพุทธคุณนะในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่บอกให้สวดมนต์ไหว้พระนี่ไม่ใช่ว่าแนะนำให้คุณไปสวดแล้วคุณจะเห็นอะไรหรือมีอภินิหารนะแต่ว่ามันจะทำให้จิตใจคุณสงบคิดอ่านอะไรสติมาปัญญาเกิดเท่านั้นเองจริงๆคุณต้องปรับคุณต้องปรับอาจารย์แนะนำผมทีผมต้องวางตัวยังไงต่อไปนี้อีก2ปีข้างหน้าแล้วตอนนี้ผมย่าง45ใช่ไหมครับจ้ะก็อย่างที่บอกไงพูดให้น้อยนะครับแล้วก็คำว่าปล่อยวางให้อภัยสำคัญลดทิฐิใช่และไอ้กิจกรรมที่ผมบอกยังออกกำลังกายเนี่ยสารเคมีในสมองมันก็จะผลิตอะไรนะจ๊ะสารอะไรโกรทฮอร์โมนนะไม่มีโกรทฮอร์โมนใช่ปะใช่ถูกต้องครับโกรทฮอร์โมนหรือว่าอะไรเอนโดฟินใช่ไหมที่เป็นสารแห่งความสุขอ่ะมันจะหลั่งอันนี้คือปฏิกิริยาทางเคมีภายในร่างกายและสองส่วนบนเนี่ยทำให้เราสงบสองสิ่งนี้คุณลองทำถ้าคุณทำทุกวันภายใน6เดือนและชีวิตไม่เปลี่ยนนะคุณโทรมาต่อว่าผมได้เลยจริงๆ6เดือนถ้าคุณทำได้ออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงสวดมนต์วันละครึ่งชั่วโมงถ้าชีวิตคุณไม่ดีขึ้นคุณโทรมาด่าผมได้เลยอาจารย์ผ่านมาแล้วค่ะสองอย่างนี้นะอาจารย์ด่าวันที่แพ้อยู่ด้วยนะมาจริงๆแล้วมันจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นออกกำลังกายสวดมนต์สองอย่างจริงๆคุณเชื่อผมผมเคยทำแล้วการที่ผมออกมาแบบข้างนอกเนี่ยขี่รถไปบ้านเพื่อนไปอย่างนี้ได้ไหมแบบเราต้องการไปสงบบางทีเราหงุดหงิดหรือเราเครียดเราขี่ออกไปขี่รถไปข้างนอกเลยไปเข้าวัดนั่งชมนกชมไม้ให้สงบสติอารมณ์อย่างนี้พอจะได้ไหมครับผมก็ทายไปไม่ได้ทายผมบอกไว้แล้วว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่คุณใช้เวลาอยู่คนเดียวให้เยอะหน่อยใช่ไหมฮะก็นั่นแหละคุณจะไปเข้าวัดนั่งนิ่งๆในพระอุโบสถอย่างเมื่อวานผมจัดรายการเสร็จผมก็ไปที่วัดบวรไปกราบพระพุทธชินสีห์เอาแค่ไปนั่งอยู่ในพระอุโบสถเนี่ยสักช่วงระยะเวลาหนึ่งก็รู้สึกดีมากแหละจริงๆวัดใกล้บ้านคุณก็ไปได้ค่ะทำเธอไม่ได้ยากอะไรสองอย่างนี้นะอาจารย์นะใช่อาจารย์แล้วนี่โอ้โชคลาภไม่ต้องมีเลยดิค่ะจะมีไหมเนี่ยอาจารย์ลาภไม่โชคลาภคือความจริงด้วยพื้นชะตาคุณก็พอมีลุ้นนะแต่ว่าปีจอนี้ไม่เด่นไม่เด่นนะระวังสองเรื่องเรื่องคนน่ะคนก็คือคู่กับคนก็คือคนใกล้ตัวพวกเพื่อนฝูงพี่น้องระวังมีปัญหาฝากทําบุญเรื่องนึงนะก็ของคุณเนี่ยให้คุณซื้อสายยางยาว15เมตรถวายวัดค่ะสายยางยาว15เมตรถวายวัดหาไม่ยากเนาะจ้ะอันนี้ไม่ยากนะนะคะไม่ยากครับสายยาง15เมตรถวายวัดค่ะแล้วก็ระวังผมเพื่อนฝูงเยอะด้วยผมเพื่อนฝูงเยอะด้วยเนี่ยตรงเนี้ยจะมีการแตกแยกทะเลาะกันเนี่ยเพื่อนฝูงผมเยอะมากก็ที่ผมเตือนไว้ไงก็ที่ผมเตือนนะต้องเงียบอยู่เดียวนะเงียบอย่างเดียวอาจารย์นั่งฟังเขาอย่างเดียวนะเห็นไหมคือความจริงทุกอย่างมันอยู่ที่ใจคุณที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่ฟังเพื่อนคุณไม่ฟังแฟนแต่พออีคุณฟังผมพูดเพราะอะไรเพราะคุณเปิดใจรับที่จะฟังผมถูกไหมแต่ขณะที่คนอื่นคุณไม่เปิดรับไงคุณก็ลองเปิดรับทุกคนเหมือนที่เปิดรับอาจารย์ตอนนี้ใช่ถูกไหมคุณคุยกับผมคุณสบายใจไหมล่ะสบายใจครับผมดีเขาไม่ตอบว่าโล่งใจเยอะถูกไหมคุณสบายใจฉะนั้นเวลาคุณคุยกับแฟนคุณก็พูดให้น้อยฟังให้เยอะเห็นไหมเมื่อกี้คุณกับผมเนี่ยผมพูดเยอะแต่เวลาคุณคุยกับคนอื่นคุณพูดเยอะคุณฟังน้อย
ถูกไหมคุณก็กลับคุณก็กลับด้านกันคุณทำอย่างที่คุณคุยกับผมนะลองดู6เดือนออกกำลังกายกับสวดมนต์อย่างละครึ่งชั่วโมงทุกวันถ้าชีวิตไม่ดีขึ้นโทรมาต่อว่าได้เลยครับน้าเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเบอร์โทรเป็นไงบ้างครับอะไรเอ่ยคู่ละ657ครับเออไอ้57นี่แหละก็มีปัญหาในแง่คือ1ยืนระยะไม่ค่อยได้แผ่วปลายก็ได้แล้วก็จะปัญหาเรื่องคิดมากวิตกกังวลน่ะคุณก็เป็นนะจุกจิกด้วยล่ะอ่ะอันนี้จริงๆถ้าเปลี่ยนได้ก็ใช้56เป็นคู่ทรัพย์ผู้โชคดีกว่านะครับถ้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่คู่หลังเป็น56ได้ใช่มั้ยครับใช่ๆคุณทำอาชีพอะไรอ่ะถามนิดนึงทำอาชีพอะไรผมอยู่บ้านเลี้ยงไก่ครับผมก็เกี่ยวข้องกับพวกปศุเกี่ยวกับสัตว์เนาะทำปศุสัตว์ฟาร์มไก่เล็กๆอย่างนี้ใช่มั้ยเลี้ยงไก่ไก่บ้านนะครับไก่บ้านชาวนาชาวไร่โยนข้าวให้กินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เสาก็ไม่เป็นไรก็นั่นแหละฮะใช้ขายไข่อะไรงี้ไหมมีไหมไม่มีครับไม่มีก็คือขายไก่ไม่มากหรอกครับคือเหมือนเอาง่ายๆอาจารย์เหมือนอยู่บ้านที่เฉยน่ะโอ้แม่โชคดีจังอยากเป็นอย่างนี้บ้างจังเลยอยู่บ้านเฉยนะก็ไม่เป็นไรก็ใช้นั่นแหละ56ได้นะดีกว่า57นะครับใช้ถาวรเลยนะใช้ระยะยาวเลยใช่แล้ว56จ้ะสีครับสีวันนี้ผมไม่ได้ทุกทีผมเฝ้าหน้าจออาจารย์ของอาจารย์ทุกวันเลยนะผมจะดูราศีผมนะครับสีดูอาจารย์ทุกวันข้อความผมถ้าอาจารย์ไปเช็คดูนะผมเนี่ยประจำเลยนายพิเศษเนี่ยนายพิเศษเนี่ยประจำเลยจ้าขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็สีที่ของคุณเป็นคนวันพุธกลางวันถูกไหมทุกกลางวันสีที่ฉลกที่สุดเลยเนี่ยนะก็ให้ใช้สีเทาสีน้ำตาลอันนี้ดีสีเทาสีน้ำตาลจ้าอันนี้ใช้ได้พอรถเครื่องผมมันสีน้ำเงินดำอยู่ไงน้ำเงินก็ไม่เสียนะน้ำเงินก็ใช้ได้ไม่เสียแต่ว่าสีที่จะเสริมความเป็นสิริมงคลเนี่ยใช้เทาใช้น้ำตาลเป็นหลักจะดีกว่าเราเฝ้าดูอาจารย์ทุกวันผมวันนี้ออกมาข้างนอกจ้าวันนี้เราออกมาดูข้างนอกผมจะดูราศีบางทีก็ส่งข้อความไปอย่างเงี้ยมาจำข้อความแฟนบอกโอ้โหตังเดิมมาหมดอีกแล้วส่งข้อความอาจารย์ทั้งวันแล้วผมแอบส่งทะเลาะกันเพราะผมก็อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเกี่ยวน้องไก่คือจะบอกอาจารย์ให้ฟังว่าผมเฝ้าอาจารย์ทุกวันครับมีหน้าแหละผมรู้สึกเหมือนมีใครจับตามองผมอยู่แม่คู่เลยล่ะค่ะอาจารย์ครับฟังครับดูครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ผมฟังน้ำเสียงคุณผมว่าคุณดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็เหลือไปปรับพฤติกรรมนิดหน่อยนะก็ทำอย่างที่บอกเพราะว่าไม่ใช่ตอนนี้ลูกชายกับลูกสะใภ้มันถูกผมด่ากระเจิงไปหมดแล้วคุณพูดกับผมถึงว่าผมเป็นเพราะผมคุณพูดกับผมไม่ใช่คุณพูดกับผมดีออกเห็นไหมคุณพูดจากับผมดีไพเราะคุณก็พูดคำพูดที่เป็นปิยวาจาแบบนี้กับคนใกล้ตัวคุณสิแล้วทำไมคนอื่นจะมีปัญหากับคุณก็ต้องไม่มีทุกอย่างเริ่มที่ตัวเรานะลูกผมพูดดีแล้วมันยิ่งเหลิงไงผมโมโหตรงที่ว่าพ่อพูดดีแล้วแต่มือเหลิงก็ตายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะใจเย็นๆตายเลยงั้นตายเลยใจเย็นๆใจเย็นๆนะร้อนเป็นไฟไม่เอาใจเย็นๆนะครับแล้วพอหูคิวของผมที่ลงทะเบียนราชการนี้ไม่ต่ำกว่าเดือนนึงนะเนี่ยผมเฝ้าโทรแล้วโทรอีกโทรแล้วโทรอีกพนักงานเขาก็บอกว่าลงทะเบียนไว้แล้วค่ะชื่อคุณไม่ต้องโทรมาแล้วเดี๋ยวตังนี้โทรไปเองผมก็โทรอยู่นั่นแหละก็รอตามลำดับน้องทีมงานก็คุยแล้วนะคะก็เดี๋ยวลงทะเบียนต่อเลยละกันนะคะเดี๋ยวเพราะว่าเดือนหน้ามาอัปเดตกันใหม่พอมันมีปัญหาตรงนี้แล้วผมไม่สบายใจไงแต่วันนี้โอเคเคลียร์แล้วไม่เลิกได้ยินอาจารย์แล้วผมสบายใจแล้วไม่เลิกผมยืนยันสองอย่างผมยืนยันว่าไม่เลิกนะเรื่องคนรักไม่เลิกแต่มันจะเบื่อๆอยู่แล้วร้อนอย่างนี้แหละไปทำสองอย่างอย่างที่บอกนะผมกลัวเขาเบื่อผมไม่ผมเบื่อเขาไงผมจะกลัวเขาเบื่อคุณเลย ผมมาทำตัวน่าเบื่อไงใช่ไหมก็เขาเบื่อผมแต่ไม่เบื่อละเดี๋ยวเปลี่ยนละเปลี่ยนพฤติกรรมละนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากครับสบายใจมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอีก6เดือนถ้าเขาโทรมาต่อว่าเอาวันที่หนูอยู่นะบอกทีมงานไม่เลยนะเดี๋ยวหนูลาลูกเอาไม่อยู่ค่ะคุยมาต่อวันที่ SMS นะคะเกิดวันที่20มีนาคมเดือนขออภัยค่ะปี10นะคะราชบุรีเวลา 22:40 นาทีถามการเงินโชคลาภปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ฝากระวังพวกคดีความด้วยนะครับ
แล้วก็ดาวการเงินก็เสียเงินเก็บร่อยหรอใช่หรือไม่นะครับของคุณปีจอนี้ให้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์17ตัว17นะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นจ้ะเบอร์โทรศัพท์77เปลี่ยนนะครับถ้าคุณชอบเลขเบิ้ลเลขคู่11คือราชาโชคสะดวกสบายผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามีโชค55มั่นคงเป็น2เท่านะครับส่วน99นี่สำเร็จอย่างน่าสัจจันและจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับและบ้านเลข4ค่ะเลข4ก็เชี่ยวชาญทางโลกพุทธถือว่าดีลด144514จักรพรรดิ45เป็นคู่วางแผนจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะชื่อสนิสานะคะเกิดวันที่22สิงหาไม่มีเนาะพศมานะคะรบกวนส่งเข้ามาใหม่นะคะครับเพื่อความถูกต้องคือไล่เรียงก็พอได้นั่นแหละนะแต่ผมอยากจะให้เป๊ะจริงๆใส่ปีพุทธศักราชพศเกิดไปด้วยนะครับน่าจะตกอะไรไปละกันส่งเข้ามาใหม่เนาะมาเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์พีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์ฟอนโพสต์ส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับ